วัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมูล้อมเส้นต้มยำเบื่อกันใช่ไหมคะกับเมนูอาหารเดิมๆจำเจไม่รู้จะทานเมนูอะไรดีเพราะเจ๊จะเปลี่ยนจากสูตรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปธรรมดาให้เป็นเมนูที่น่าทานเอาล่ะถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกใช้น้ำมันทาให้รอบๆตัวทั่วที่จะนำไปนึ่งหมูเด้งแล้วค่ะทาให้ทั่วนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตักหมูเด้งมาใส่และเกลี่ยให้รอบๆตัวแม่พิมพ์ของเราได้เลยเกลี่ยให้รอบๆค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่หมูเด้งที่เตรียมไว้ลงไปค่ะใส่ลงไปต้มให้สุกทั่วกันทั้งชิ้นได้เลยต้มไปเรื่อยๆนะคะจนสุกทั่วกันดีต่อไปตักคืนต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวหมูเด้งของเราเนี่ยจะแตกเอาได้ไปตั้งหม้อค่ะเทน้ำซุปลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดดีเลยนะคะเมื่อน้ำซุปของเราเดือดได้ที่แล้วเนี่ยค่อยๆใส่หมูเด้งที่ปั้นก้อนแล้วลงไปได้เลยปั้นใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะและรอให้เดือดดีเมื่อส่วนผสมเดือดดีแล้วปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลทรายพริกป่นถั่วลิสงป่นมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะบีบใส่ลงไปให้หมดเลยเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันได้เลยค่ะโอ้ยสีสันน่าทานมากเห็นแล้วน้ำลายสอกันเลยทีเดียวละค่ะเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงนำไปพักไว้ก่อนจัดเรียงเส้นบะหมี่กึ่งที่ลวกไว้ของเราใส่ลงไปราดตามด้วยน้ำซุปร้อนโรยผักชีฝรั่งพริกป่นผัดกระเทียมเจียวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูล้อมเส้นต้มยำเมนูนี้รับรองว่าฉีกกฎบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปธรรมดามากรับรองว่าอร่อยหมูเด้งนุ่มๆหนึบเข้ารสกับเครื่องต้มยำทานกันได้หลายคนเลยล่ะเมนูนี้อย่าลืมไปทำตามแล้วถ่ายรูปมาอวดเจ๊กันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ